เอาฤกษ์เอาชัยนายกรัฐมนตรีอิงไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านพิษณุโลกถกทีมกุนซือนโยบายการเมืองวันที่26กันยายน2567 10:15 น.นายกรัฐมนตรีอิงถือฤกษ์สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้านพิษณุโลกก่อนใช้สถานที่บ้านพิษณุโลกถกคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีนัดแรกเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่26กันยายน2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่านางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงบ้านพิษณุโลกหรือบ้านบรรทมศิลป์ซึ่งเดิมเป็นบ้านพักประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อประชุมหารือร่วมกับคณะที่ปรึกษานโยบายของนายกรัฐมนตรีในเวลา 10:00 น.เมื่อมาถึงนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะที่ปรึกษาทั้ง5คนประกอบ 1. นายพันศักดิ์วิญญรัตน์ประธานที่ปรึกษา 2. นายสุรพงษ์สืบวงลีรองประธานที่ปรึกษา 3. นายสุภวุฒิสายเชื้อที่ปรึกษา 4. นายธงทองจันทรางสุขที่ปรึกษา 5.นายพงเทพเทพกาญจนาที่ปรึกษาพร้อมทั้งหัวหน้าฝ่ายเลขานุการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการคณะที่ปรึกษารวมถึงนายแพทย์พรหมินทร์เลิศสุรเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านพิษณุโลกเริ่มจากสักการะศาลเจ้าพ่อท้าวหิรัญพนาศูนย์จากนั้นขึ้นไปไหว้พระพุทธรูปและพระพรหมภายในบ้านพิษณุโลกก่อนลงมาสักการะพระนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์พระราชทานเป็นเครื่องหมายประจำประทุนเป็นเครื่องหมายประจำตระกูลประดิษฐานอยู่บนแท่นศิลาในอ่างน้ำพุกิตติพรนำวันแรกแมตช์ปิดซีซั่นกอล์ฟสิ่งไทยแลนด์ PGA ทัวร์ที่ขอนแก่นกีฬาวันที่26กันยายน2567 14:08 น.กิตติพรชวนพงศ์นักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครเปิดฉากกรอบแรกเก็บเข้ามา9เบอร์ดี้รวมถึง5เบอร์ดี้ใน6หลุมสุดท้ายก่อนขึ้นนำรอบแรกด้วยสกอร์8อันเดอร์พา64โดยมีจอเต็ดอูจากเมียนมาตามหลังสโตรกเดียวในแมตช์ปิดฤดูกาลกอล์ฟอาชีพไทยแลนด์ PGA ทัวร์รายการสิงห์ SAT Thailand PGA Master ชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทณสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระยะ 7,437 ลาพา 72 จอจานขอนแก่นเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมาสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันสิงห์ SAT Thailand PGA Master ชิงเงินรางวัลรวม4ล้านบาทจากการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติและผู้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสิงห์อาเบ้ากราด EGA อุดมพาณิชย์เลบอลและด็อกไฟท์เป็นรายการที่9และรายการปิดท้ายฤดูกาลของ Thailand PGA Tour 2024แข่งขันแบบสโตรกเพลย์72หลุมระหว่างวันที่25ถึง28กันยายน2567ณสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับระยะ 7,437 หลาพา72จอขอนแก่นโดยผู้ชนะรับเงินรางวัล 480,000 บาทกิตติพรชวนพงศ์เปิดฉากรายการสุดท้ายของไทย PGA ทัวร์14ด้วย3เบอร์ดี้ในช่วง9หลุมแรกต
ามด้วยเบอร์ดี้ที่หลุม10ก่อนไปออกโบกี้แรกและโบกี้เดียวของวันที่หลุม12ทว่านักกอล์ฟวัย25ปีจากกรุงเทพมหานครแก้ตัวด้วยการทำ5เบอร์ดี้ในการเล่น6หลุมสุดท้ายที่ส่งให้เขาขึ้นนำการแข่งขันในรอบแรกด้วยสกอร์8อันเดอร์พา64นำการแข่งขัน1สโตรกตอนนี้ฟอร์มกำลังกลับมาครับหลังจากตีไม่ได้มาสักพักวันนี้เล่นดีช็อตเหล็กก็ดีตีเรกูล่ากรีน15ถึง16หลุมบวกกับพัดดีด้วยลึกๆแล้วอยากได้แชมป์ครับแต่เวลาลงไปแข่งขันแค่ตีให้สนุกก็พอแล้วครับกิตติพรซึ่งกำลังลุ้นแชมป์ Thailand PGA ทัวร์รายการแรกกล่าวโดยหนุ่มวัย25ปีที่เคยจบอันดับ3ที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นเมื่อปี2019ซึ่งเป็นผลงานดีที่สุดของเขาใน Thailand PGA Tour ยังบอกอีกว่าน่าจะถูกชะโลกครับแล้วผมเคยอยู่ที่นี่ด้วยสักประมาณปีหนึ่งก่อนโควิดผมซ้อมอยู่ที่สิงห์ปาร์คขอนแก่นตลอดตามหลัง1สโตรกที่สกอร์7อันเดอร์พา65เป็นจอเต็ดอูที่จบรอบแรก7เบอร์ดี้โดยไม่มีโบกี้ซึ่งนักกอล์ฟวัย31ปีจากเมียนมากล่าวว่าแผนของผมก็ตามปกติครับแฟร์เวย์กรีนแล้วไปลุ้นพัดแต่สนามนี้ค่อนข้างยาวแต่โชคดีที่ทีช็อตของผมทำได้ค่อนข้างดีช็อตเหล็กก็ทำได้ดีทุกอย่างดีหมดครับทางด้านกสิดิษฐ์เล็บครุฑแชมป์ไทยแลนด์ PGA ทัวร์2รายการกลับมาโชว์ผลงาน6อันเดอร์พา66จาก6เบอร์ดี้โดยไม่มีโบกี้โดยนักกอล์ฟวัย32ปีจากปราจีนบุรีบอกว่าดีใจครับไม่ได้ตีสกอร์แบบนี้มาหลายปีแล้วที่ผ่านมามัวไปหาวงสวิงเพราะอยากที่จะตีให้ได้แบบนี้ไปตลอดจนลืมจังหวะของตัวเองเพิ่งเริ่มกลับมาหาตัวเองเจอตั้งแต่แมตช์ที่บางกอกกอล์ฟคลับรู้สึกมั่นใจขึ้นในการตีแต่ละช็อตไม่มีลังเลเหมือนที่ผ่านมาชูศักดิ์แนะหน่วยงานรัฐมุ่งขับเคลื่อนบริการราชการสะดวกย้ำลดขั้นตอนอุปสรรคการเมืองวันที่25กันยายน2567 14:34ชูศักดิ์แนะหน่วยงานรัฐมุ่งขับเคลื่อนบริการราชการสะดวกย้ำลดขั้นตอนอุปสรรคเพิ่มความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายเมื่อวันที่25กันยายน67ที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำ2567จำนวน617ศูนย์โดยมีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางอารีพันเจริญสุขรองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกพร.ผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานที่ได้รับโล่การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกนายชูศักดิ์กล่าวว่าขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับโล่และตราการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวกและขอชื่นชมที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาให้บริการประชาชนสร้างความพึงพอใจและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากหน่วยงานของรัฐโดยรัฐบาลมุ่งหวังที่จะพัฒนาระบบราชการให้เป็นราชการทันสมัยในระบบดิจิทัลปรับขนาดให้มีความคล่องตัวเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการใช้งบประมาณและการปฏิบัติราชการเน้นใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งมีคุณธรรมมุ่งมั่นและมืออาชีพโปร่งใสและตรวจสอบได้รวมทั้งยกระดับการบริการภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นปรับบทบาทภาครัฐเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและการกำกับกฎกติกาเพื่อให้ประชาชนและเอกชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งลดกฎหมายและขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ภาครัฐเป็นอุปสรรคของภาคธุรกิจหรือขัดขวางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจึงต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกหน่วยงานภาครัฐพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศโดยเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายตามปรัชญาและหลักเกณฑ์ของความเป็นศูนย์ราชการสะดวกขอให้หน่วยงานของรัฐในฐานะผู้ให้บริการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงและรักษามาตรฐานการให้บริการประชาชนตามโครงการศูนย์ราชการสะดวกไว้ให้ยั่งยืนตลอดไปรวมถึงพัฒนาแนวทางหรือนวัตกรรมใหม่ๆมาปรับใช้ในการบริการประชาชนเพื่อพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศและคำนึงถึงความเหมาะสมร่วมกับบริบทของสังคมหรือผู้รับบริการซึ่งจะทำให้ผู้รับบริการเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานรัฐได้อย่างแท้จริงและขอเชิญชวนให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการศูนย์ราชการสะดวกเพื่อพัฒนาการให้บริการและปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของหน่วยงานของรัฐเข้าสู่การให้บริการที่สะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายและสร้างความประทับใจในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐต่อไป